าพูดตรงๆเลยก็ได้มาเนี่ยคนเนี้ยของเขาเขาห่วงของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูพอให้ก็ได้หนูก็ไม่ได้อยากไปแย่งของของใครเหมือนกันนะไม่จะถามว่าแล้วที่ที่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยแล้วคิดยังไงอ่ะที่คุยกันเมื่อกี้มันเหมือนว่าหนูเป็นคนเป็นใครก็ไม่รู้ที่เข้าไปในความสำคัญของพวกพี่อ่ะมันดูเหมือนว่าเขากำลังแบบว่าห่วงพี่อ่ะมันไม่ใช่ห่วงแบบเพื่อนอ่ะแต่สุดท้ายก็แค่เพื่อนอ่ะโอเคอาอยู่ที่แลนเหลืองหนูอยู่ไหนลูกโรงพยาบาลโอเคโอเคเดี๋ยวอาไปอืมไม่ต้องรอเดี๋ยวอาไปหาอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรอ่ะเอามาจังเลือกได้ไหมไม่โยนที่มาจังได้ไหมเนี่ยจะทำอะไรก็ทำนะทำไมอ่ะงานเข้าแล้วไปแล้วนี่กูงานเข้าแล้วอยู่ขึ้นมานี่มาพี่หมอนายอยู่มานะเดี๋ยวอาพาไปที่ประจำของอาเวลาอาไม่สบายใจอาชอบไปตรงนี้เขาไม่ได้อะไรกันอะไหนบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเขาเริ่มไปพูดเหมือนเป็นอะไรกันเลยอะเหมือนหนูเป็นคนผิดเลยอะโอเคอย่าแป๊บมาง้อมจัดเลยมีประจำกูเลยนะอย่าอ้าวอ่ะมานี่หนูอยากรู้ว่าหนูเป็นคนผิดเหรอแล้วหนูได้คุยกับพี่เขาหรือยังพี่เลี้ยวอ่ะยังเขาแค่ทักมาถามว่าอยู่ไหนหนูก็เลยบอกว่าอยู่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมาหาแล้วก็บอกเขาว่าอยู่นี่หนูก็เลยบอกเขาว่าให้อยู่ตรงนั้นไปก่อนเลยคุยกับอาก่อนแล้วกันเขาเป็นใครอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเขาเป็นอาจจะพูดยังไงดีอ่ะความสัมพันธ์มันซับซ้อนอ่ะเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วไอ้เลี้ยวอ่ะมันเคยไปทำแบบนี้กับตอนที่บาเขามีคนคุยเขาพูดเหมือนเขาไม่ได้เป็นเพื่อนอะอาไม่รู้อะตอนนี้ว่าเขาเป็นอะไรกันแต่ที่รู้คือเขาเป็นเพื่อนกันแต่จะแบบที่คนอื่นพูดอีกว่าแบบถ้าพูดแบบนี้ก็หมายความว่าคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแบบถ้าจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่าเขาห่วงหรือว่าเขาไม่โอเคอ่ะเขาพูดกับหนูตรงๆได้เลยเว้ยเขาบอกหนูตรงๆเลยก็ได้ไม่ต้องมาพูดแบบนี้กับหนูหรอกหนูไม่ได้โกรธที่เขามาพูดนะแต่หนูแบบหนูไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงไงหนูไม่รู้ว่าหนูต้องสู้หรือว่าหนูต้องพออ่ะเขาพูดตรงๆเลยก็ได้มาเนี่ยคนเนี้ยของเขาเขาห่วงของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูพอให้ก็ได้หนูก็ไม่ได้อยากไปแย่งของใครเหมือนกันนะไม่เรื่องสลิปไม่ได้โกรธอะไรเลยงั้นคนที่ควรจะตัดสินใจเรื่องเนี้ยควรมานี่หนูส่งโลให้พี่เลี้ยวดิบอกพี่เลี้ยวมานี่หนูไม่อยากคุยกับเขาหนูยังไม่อยากให้เขารู้ว่าหนูร้องไห้โอเคไม่อยากทำให้เขาหนักใจเขาไม่ควรที่จะต้องมาแบบว่ามาง้อหรือมาอะไรเพราะเห็นแค่ว่าหนูร้องไห้หรือว่าหนูไม่โอเคอ่ะเข้าใจบอกเลี้ยวไปแล้วว่าให้มีอะไรให้คุยกับคุณบ้ากับหนูให้เรียบร้อยขอโทษนะลูกที่พาเขาไปรับหนู
ไม่เป็นไรครับยังไม่อยากให้หนูคิดอะไรมากอ่ะอยากให้ฟังที่เลี้ยวจะพูดก่อนบางทีมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้เข้าใจที่อาพูดใช่ไหมไอ้ครับคืออาก็ไม่ได้อาไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าอาอยากให้หนูฟังเลี้ยวก่อนบางทีเขาอาจจะแค่แกล้งกันอำกันอะไรเงี้ยถึงเลี้ยวมันจะดูบื้อมันก็บื้อจริงอ่ะลูกเขาก็ไม่พูดอะไรเลยพี่เลี้ยวเขาก็ไม่พูดแบบอย่างจริงเลยเขาก็ให้พี่บ้าพูดอย่างเดียวมันก็แบบหนูต้องรู้สึกไงอ่ะใช่หนูเป็นคนรักเขาก่อนหนูเป็นคนชอบเขาก่อนจริงอ่ะไม่เป็นไรร้องไห้อยู่กับอานี่แหละร้องให้พอหยุดร้องไห้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยโอเคปะถอยรถแป๊บมันต้องคุยต้องให้เลี้ยวบางคนคุยอย่างแรกคือเลี้ยวต้องคุยกับบ้าไอเคียว่าขออยู่นี้ไม่อยู่นี้ไม่อยากเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละขอสเวนแล้วกันอันนี้อะไรกันเพื่อนภายในใจเป็นหมื่นล้านคำไอ้เหี้ยพวกนี้เลยปิดวอลเลยชมวิวเมืองกันเมืองนี้สวยอีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวหนูก็ไปที่นู่นได้แล้วเดี๋ยวอาจะรอนะครับหนูไม่ได้ห่วงเรื่องเวลาหรือเรื่องอะไรเลยอาหนูไม่เคยกลัวเรื่องนี้เลยไม่ถ้าวันหนึ่งที่อยู่ที่เนี่ยเราดีกันเราคุยกันทุกวันแบบนี้ไอ้ที่ดูหนูก็ไม่ห่วงหรอกเขาจะมีคนอื่นก็ได้หนูไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่เขาทำให้มันชัดเจนได้ไหมแค่นั้นเองอะหนูชัดเจนขนาดนี้แล้วว่าหนูพูดทุกอย่างที่หนูคิดอะแล้วหนูก็คิดก่อนพูดด้วยอะนะหนูแค่อยากได้ความชัดเจนแค่นั้นเองไม่ต้องชัดเจนถึงขั้นที่ว่ามาบอกชอบยูว่าชอบยูเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงที่ต้องแบบมีเหมือนคนที่เกือบจะเป็นแฟนเขาหรือเป็นเพื่อนสนิทที่คบกันมานานหรืออะไรลึกซึ้งกันมาพูดกับอยู่แบบนี้แล้วเขายืนฟังเฉยๆเขาไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะเขาไม่ได้ปกป้องเราอย่างนั้นใช่ไหมกูโกรธนะไม่อ่ะไหนยังไงต่อสิก็แหละก็โกรธแหละแล้วมันก็เสียใจด้วยแหละอีกอย่างนึงคือเรื่องแบบที่เขาพูดว่าไม่ให้อุ้มอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าเขาหึงหวงกันหรือเปล่ายูมิอายายหนูเข้มแข็งอารู้ว่ามันลำบากนะแต่หนูต้องพึบให้ได้เร็วๆอยู่กับอาร้องไห้เลยเต็มที่หนูแค่ไม่แข็งอยู่แล้วแต่บางทีมันก็ไม่ไหวขนาดนั้นในคนเรามันไม่ได้เข้มต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ลูกหนูแบบว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟกับคำพูดมากเลยนะหนูไม่ชอบไม่เคยมาตะคอกใส่หนูไม่ชอบไม่เคยมาขึ้นเสียงใส่หรือหนูไม่ชอบไม่เคยมาทำเสียงตึงๆใส่แล้วก็บางคำพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบบางทีมันก็ทนได้บางทีมันก็ทนได้ไหนดูดิเดี๋ยวอาเช็ดน้ำตาให้น้ำตาเปื้อนหน้าเลอะกันต่อมอาไปหมดแล้วใช้คีโมด้วยโอ้โหแล้วมาป้ายอาด้วย
เขากำลังจะมาใครกำลังจะมาใครที่เดียวก็ปล่อยให้มาไปไปจะไปไหนต่อเดี๋ยวไปคุยกันคุยนั่นหรอเดี๋ยวไปคุยเอารถไปดิเอารถไปดิรถนั่งสี ที่ไหนน้องไม่ได้น้องไม่ได้สตรีมครับไม่ได้สตรีมมีอะไรกันอ่ะเรื่องอาอาหลานมีอะไรจะคุยกันสองคนหรือเปล่าใช่ใช่เสร็จขยับให้นิดนึงนี่จะถามว่าแล้วที่ที่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยแล้วคิดยังไงอ่ะคำเดียวหรือว่าทั้งประโยคหรือว่าทั้งหมดทั้งหมดอ่ะหรือว่าประโยคไหนเอาความรู้สึกเราอ่ะความรู้สึกที่ได้ยินที่เขาพูดกับยูหรือว่าอะไรรู้สึกว่าไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกมันหลายอย่างมากหนูโอเคนะกับที่พี่เขาบอกที่พี่เขาพูดอะถ้ารวมๆแล้วหนูก็โอเคที่เขาพูดแต่ว่าหนูไม่โอเคกับบางประโยคหรือบางคำมันไม่ได้เหมือนว่าพี่คิดเป็นเพื่อนกันเลยที่คุยกันเมื่อกี้มันเหมือนว่าหนูเป็นคนเป็นใครก็ไม่รู้ที่เข้าไปในความสำคัญของพวกพี่อ่ะหนูเป็นใครอ่ะไม่หนูเป็นหนูนั่นแหละคืออ๋อใช่หนูก็เป็นหนูแล้วหนูเป็นอะไรตรงนั้นอะถ้า
านับจากตรงนั้นคือเหมือนหนูเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักใครเลยหนูเป็นใครก็ไม่รู้ที่เข้าไปทำให้ความสัมพันธ์ตรงนั้นมันไม่ดีอ่ะเหมือนหนูผิดอ่ะหนูผิดหรอถ้าหนูผิดพี่ก็บอกหนูได้นะถ้าหนูเข้าไปในความสัมพันธ์ของพวกพี่พี่บอกหนูก็ได้นะบอกหนูตรงๆได้เลยหนูไม่โกรธพี่เลยไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยในความรู้สึกหนูตอนนี้มันเหมือนว่าหนูผิดเลยหนูผิดที่แบบว่าเข้าไปอยู่อะไรตรงนั้นก็ไม่รู้แล้วทุกคนก็แบบหนูรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ตอนที่อาไปรับแล้วแหละก็พูดกับอาอยู่ว่าทำไมหนูถึงรู้สึกแปลกพี่บอกหนูได้นะทุกเรื่องเลยถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคตรงไหนอะมาอะไรตอนนี้เนี่ยไม่เอาตรงพี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันอะแต่ก็เข้าใจแหละไอสถานการณ์ตรงนั้นแบบว่ามันลุมล้อมอะแล้วหลายคนก็พูดแต่อะไรก็ไม่รู้ใช่ส่วนพี่กับบ้าจังอ่ะก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละใช่เป็นมานานแล้วส่วนในเรื่องไอ้เรื่องกฎไอ้เรื่องอะไรนั่นอ่ะพี่ก็เป็นอันนั้นอ่ะพี่ก็เป็นคนแกล้งเขาเองแหละพี่บอกว่าพี่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าลักษณะการพูดอะไรต่างๆตรงนั้นมันไม่ได้ทำให้หนูคิดว่าพี่เป็นเพื่อนกันเลยนะ มันดูเหมือนว่าเขากำลังแบบว่าห่วงพี่อ่ะมันไม่ใช่ห่วงแบบเพื่อนอ่ะแต่สุดท้ายก็แค่เพื่อนหนูไม่เคยกลัวเรื่องที่ว่าพี่ว่าต้องรอให้แบบไปเข้าเมืองนู้นได้หรือว่าอะไรเลยนะหรือว่าหลังจากที่พี่เลิกเล่นประเทศนี้หรือว่ากลับไปเล่นแก๊งที่นู่นอะเราต้องไม่ได้เจอกันอะหนูก็ไม่ได้กลัวเลยนะเพราะยังไงสุดท้ายหนูก็ไปนู่นอยู่แล้วจนถึงวันนั้นมันจะเป็นยังไงอะหนูไม่ได้แบบคาดหวังอะไรไว้เลยหนูคาดหวังแค่ตอนนี้พรุ่งนี้แค่นั้นเองอะแต่แบบไม่รู้ว่าหนูพูดไม่ถูกอะเอาตรงมุมมองพี่ก็พี่ก็มองช่วงนี้แหละไม่ได้มองถึงอนาคตหรอกแล้วก็ไม่ได้หวังไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ลึกๆในใจก็แอบคิดนิดนึงเหมือนแหละคิดว่าแบบถ้าเกิดเขายิงคำถามอย่างนั้นมาแล้วเราจะเป็นยังไงเราเป็นยังไงรู้ว่าแต่เราดูไม่โอเคอะตอนนี้พี่เป็นหนูเจอเหตุการณ์แบบนั้นพี่จะโอเคไหมพี่ลองชอบคนคนหนึ่งบ้างไหมไม่มันก็เข้าใจสถานการณ์ตรงนั้นนะถามว่าเคยชอบลองชอบคนคนหนึ่งบ้างไหมจริงๆก็ลองอยู่
ก็พอลองเนี่ยถึงได้หวังในหลายๆอย่างแต่แบบไอสถานการณ์ตรงนั้นพี่ก็ขอโทษด้วยที่แบบว่าไม่ได้ปกป้องเราได้ดีพอส่วนในเรื่องแบบว่าคำพูดหรือแบบการพูดคุยอะไรที่บอกว่าไม่เหมือนเพื่อนคุยกันอ่ะแต่เอาจริงเขาก็คุยอย่างนั้นมานานแล้วเวลาคุยกับเพื่อนคุยกับอะไรอ่ะเขาก็คุยอย่างนั้นเลยแค่เพื่อนอีกทีใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่โอเคอ่ะพี่ขอโทษแรงกดดันอะไรต่างๆไม่อยากให้แบบว่าเรามันเสียใจนั่งเสียใจคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ดีหรอกหนูเจอได้นะพี่เหตุการณ์แบบเนี้ยหนูเจอได้หนูทนได้แต่ว่าแค่ที่หนูเป็นตอนนี้คือหนูไม่เปิดใจว่าพี่รู้สึกยังไงแต่ถ้าแบบวันข้างหน้าที่หนูต้องเจออะไรแบบเนี้ยแต่วันนั้นหนูมั่นใจแล้วว่าพี่รู้สึกใหญ่ๆอย่างเงี้ยหนูทนได้นะไม่ใช่ว่าหนูทนไม่ได้แค่วันนี้ที่หนูเป็นแบบนี้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูก็ไม่มั่นใจว่าพี่รู้สึกยังไงแค่นั้นเองเดี๋ยวไปไม่ถูกเลยครูแล้วแบบว่าแล้วพี่กลัวแบบว่าอนาคตเราจะเสียใจมากแบบเราจะต้องเสียใจเรื่องอะไรหรอไม่รู้แต่กลัวไว้ก่อนแล้วคิดว่าตอนนี้หนูไม่เสียใจหรอรู้แล้วอยากลองไปด้วยกันไหมล่ะอะไรนะแล้วอยากลองไปด้วยกันไหมหนูว่าพี่ไม่น่าถามหนูนะตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าหนูก็ชัดเจนกับความรู้สึกมาตั้งนานแล้วแต่จากสิ่งที่เจออะแบบอนาคตมันก็ไม่รู้ว่าแบบมันอาจจะมีอะไรอย่างนี้มากมายก็แค่ขอให้พี่พูดว่าไม่ได้ขอให้พี่พูดก็แค่แบบเจอ่ะบอกไปแล้วว่าไม่ได้กลัวถ้าวันนึงหนูจะต้องเสียใจอ่ะแต่ว่างทางหนูมีความสุขอ่ะหนูก็ไม่ได้กลัวนะพี่าที่หนูต้องเสียใจอ่ะแล้วหนูต้องมีพี่อยู่อ่ะหนูก็ยังอยากเสียใจอยู่นะถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะตรงเลยที่เราเคยบอกว่าชอบพี่อ่ะเอาจริงพี่ก็ชอบแหละมันก็อาจจะแบบแค่ความรู้สึกเริ่มเหมือนที่เราบอกแหละพี่ก็เหมือนกันมีเพลงมาเปล่ามาทำหน้าที่แล้วกันมีเพลงมาไหมมีเพลงมาไหมมีเพลงอ่ะมีมาไหมโอเคสบายใจยังถ้าอีกหมัดนี่สวนแล้วนะนี่หยอกนั่นแหละแต่ก็อยากให้เราแบบว่าเผื่อใจกับพี่ไว้บ้างนะ
ผื่อใจให้ไหมบ้างหรอคิดว่าจะมีคนมาจีบหนูบ้างหรอคนจีบหนูเดี๋ยวมันก็ตายหมดแล้วคนจีบพี่ไม่ตายนะเพราะหนูสู้ใครไม่ได้มีคนให้ร้อยดวงค้าพี่จะเด็ดทองสองคือแต่ถ้าแบบว่าอนาคตน่าจะแบบว่ามันไม่ใช่พี่จริงๆอ่ะพี่เข้าใจนะให้มันถึงวันนั้นเราค่อยพูดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเลยไม่ค่อยสั่นครับเท่าไหร่อ่ะเรื่องเนี้ยก็พูดไว้ก่อนถ้าพี่ก็คิดยังไงว่าพี่มีอนาคตไว้ใช่ไหมแบบว่าตั้งใจทำอะไรสักอย่างเอาไว้เป็นเป้าหมายอันนั้นเขาเรียกอนาคตแล้วระหว่างทางที่เราต้องทำไปให้ถึงอนาคตอ่ะเราก็แค่ทำให้ดีไหมแค่นี้อนาคตก็สมหวังแล้วไหมหนูจะฟังคำพี่ไว้นะว่าให้เผื่อใจพี่ก็อย่าลืมเผื่อใจแล้วกันรอถึงวันนั้นไหมรออยู่ดีๆหวังว่าวันนั้นมันจะไม่มีแค่หวังว่ามันจะไม่มีได้อีกสักพักพี่เดี๋ยวน่าจะไปละฮะใช่วันนี้น่าต้องไปที่นู่นไม่ได้ครับแก๊งบอกแก๊งบอกให้ไปแต่อาจจะไม่ได้ไปไหนอ่ะอาจจะพักอ่ะดูแล้วอ่ะไอดีอะไรครับ1 2 4จะไปที่นู่นหรือว่าจะไปพักแก๊งบอกให้ไปนู่นแต่วันนี้พี่ไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยว่าจะไปพักนี่คืออะไรหัวใจดวงน้อยดวงน้อยแต่ก็มีดวงเดียวนี เปลี่ยนแมวเพลงช็อตฟิลมากเลยอ่ะโทษทีนี่เอานี้ดีกว่าอันนี้ต้องรีบไปหรือเปล่าว่างเดี๋ยวจะไปแล้วฟังเพลงนี้หน่อยก็ได้โอเคI'm sorry.
ว่าจะไม่ได้เข้ามาแล้วที่เนี่ยจะไปเข้าเวรที่เมืองอื่นแล้วว่าจะร้องเพลงอะไรว่าจะเข้ามาร้องเพลงอะไรให้ฟังแล้วก็ค่อยไปเอาไม่ร้องให้ฟังแล้วเอ้าทำไมอ่ะร้องไม่ได้แล้วหมอร้องไม่ได้แล้วร้องหายไปแล้วค่อยฟังวันหลังไปละเดี๋ยวพี่ไปละโอเคครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยนะครับพักผ่อนเยอะๆโอเคไหมโอเคนอนสักสองวันเจอกันอีกทีวันที่สามวันบ่ายนั้นก็ตายพอดีไปละจริงแล้วกลับเองได้เนาะกลับเองได้เนาะมีรถนำกันโอเคโอเคไปขี่รถแล้วแต่ไปก็ไปถ้าอยู่ตรงนี้แหละถ้าไปก็ไปไปขี่รถพิงรถคว่ำรถเรียกไปส่งเรียกไปส่งน้องก็ได้นะกลับกันเลยกลับกันเลยเดี๋ยวผมน่าไปเลยใช่อาไปเขาไม่ได้รถเดี๋ยวรถเขาระเบิดเอาดูนะใช่อะไรรถจะระเบิดได้ยังไงเป็นไรเหงาวะลงมาไหมอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคอยากจะรู้รักนั้นคืออะไรยิ่งฉันเรียนรู้มันมาแค่ไหนยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจสักอย่างจริงๆ